สวัสดีครับผมอาจารย์นักคอแท็บนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำเทคนิคการจูนสาย E flat จูนสาย D จูนสาย D flat นะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้เครื่องตั้งสายนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าเทคนิคนี้นะครับมันอาจจะจูนออกมาไม่ได้ตรง 100% เหมือนเครื่องตั้งสายนะครับแต่มันสามารถที่จะพอที่จะใช้ในตอนที่เราแบบไม่มีเครื่องตั้งสายได้ใช้แก้ขัดไปก่อนได้หรือเครื่องตั้งสายเรามันไม่สามารถจูนชาร์ปจูนแฟลตได้นะครับอันนี้ใช้เทคนิคที่ผมกำลังจะบอกต่อไปเนี้ยใช้ไปก่อนได้นะครับมันพอที่จะตรงอยู่บ้างนะครับแล้วก็ถ้าใครที่มีเครื่องตั้งสายนะครับผมแนะนำว่าใช้เครื่องตั้งสายในการตั้งจะดีกว่านะครับเทคนิคนี้มันเอาไว้สำหรับตอนที่แบบไม่มีเครื่องตั้งสายอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช้แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้านะครับแล้วก็เวลาจูนออกมาแล้วนะครับจะตรงมากหรือตรงน้อยขึ้นอยู่กับหูของแต่ละคนด้วยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันครับเดี๋ยวเราเริ่มจากการจูน D ก่อนเลยละกันที่เราชอบเรียกกันว่า drop D drop D นะครับก็คือจูนเฉพาะสาย6นะครับเป็นโน้ต D นะฮะคือตอนนี้สาย6มันเป็นโน้ต E อยู่นะครับเราจะทำการจูนเฉพาะสาย6สายเดียวนะครับเป็นโน้ต D ซึ่งการ drop D นะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้ในกีตาร์ไฟฟ้านะครับในแนว rock metal นิดหนึ่งนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะจูนเนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนว่าสายของเราเนี่ยที่ตั้งอยู่ตรงนี้มันตรงอยู่นะครับคือถ้ามันไม่ตรงเนี่ยทีนี้มันเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเพี้ยนกันไปใหญ่นะครับเราต้องมั่นใจก่อนว่ามันตรงนะครับทีนี้การดรอปดีนะครับก็คือเราดีดสาย6กับสาย4เทียบกันเพราะว่าสาย4เนี่ยมันเป็นโน้ตดีอยู่นะครับเราจะใช้สาย4เป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็ดีดสาย6นะครับแล้วค่อยๆหย่อนสาย6ลงไปเทียบเสียงกับสาย4นะครับเพราะว่าเราต้องการตั้งสาย6เป็นโน้ตดีนะครับอย่างลักษณะนี้นะครับก็คือดีสาย6สาย4เทียบกันแล้วค่อยๆหย่อนสาย6ลงไปให้มันเป็นเสียงเดียวกันลักษณะนี้เห็นไหมครับนี่คือการจูนดีหรือดรอปดีเรียบร้อยแล้วแค่นี้เองนะครับไม่ต้องใช้เครื่องตั้งสายนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้ในแนวร็อกเมทัลที่เราเล่นกันบนกีตาร์ไฟฟ้านะครับลักษณะนี้นะครับโอเคนี่คือการจูนดีหรือดรอปดีนะครับดรอปเฉพาะสาย6นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งสายกลับมาปกติก่อนนะครับนะครับต่อมานะครับการจูน E flat นะครับการจูน E flat เนี่ยมันต้องใช้วิธีการเทียบเสียงทีละสายนะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มจากการจูน E flat นะครับเหมือนเดิมคือสายเราต้องมั่นใจก่อนว่าสายที่เราตั้งอยู่มันเป็นสายตรงมาตรฐานนะครับถ้าไม่ตรงเดี๋ยวมันจะยิ่งเพี้ยนเละกันใหญ่เลยนะฮะวิธีการนะครับจูน E flat โดยไม่ใช้เครื่องตั้งสายก็คืออย่างนี้ฮะเริ่มจากการจูนสาย1ก่อนนะครับให้เรามากดที่สาย2นะครับเฟดที่4นะครับมันเป็นโน้ต E flat นะครับเราจะเทียบเสียงกันนะฮะคือเราจะดีดสาย2นะครับตัวเฟดที่4นะฮะเทียบกับสาย1แล้วหย่อนสาย1ค่อยๆหย่อนสาย1ลงไปครับให้เป็นเสียงโน้ตเดียวกับสาย2เห็นไหมฮะใกล้แล้วนะครับหย่อนสายอันนี้กำลังบิดสาย1อยู่นะครับหย่อนสาย1นะฮะคือเราจะเทียบสาย2กับสาย1นะครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับสาย1ตอนนี้เป็น E flat เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเรากดโน้ต E flat อยู่เทียบเสียงกันนะครับต่อมาสาย2นะครับให้เราจะทำการปรับสาย2นะครับให้เรากดที่สาย3นะครับเฟดที่3นะฮะกดสาย3เฟดที่3ตรงนี้นะครับแล้วก็ดีดสาย3กับสาย2เทียบกันเพราะว่าสาย3มันเป็นโน้ต B flat นะครับก็หย่อนลงไปนะครับคืออันนี้ปรับสาย2อยู่นะฮะเนี่ยสาย2เป็น B flat เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับเราจะทำการปรับสาย3นะครับให้เรากดที่สาย4นะครับกดสาย4เฟดที่4นะครับเทียบเสียงกับสาย3นะฮะแล้วก็ค่อยๆหย่อนสาย3ลงไปนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับสาย3เป็น G flat เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเราจะทำการปรับสาย4นะครับให้กดที่สาย5เฟดที่4นะครับซึ่งเป็นโน้ตD flat นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมฮะนะครับต่อมาเราจะปรับสาย5นะครับให้เรากดสาย6นะครับเฟดที่4นะครับเป็นโน้ต A flat นะครับเทียบเสียงกันเรียบร้อยแล้วนะครับ ส่วนสาย6ตอนนี้สาย5ถึงสาย1จูน E flat เรียบร้อยแล้วนะครับจูนแฟลตจูนลงครึ่งเสียงเรียบร้อยนะครับสาย6นะครับให้เรามากดที่สาย5นะครับเฟดที่7ตัวนี้นะครับตัวนี้นะฮะสาย5เฟดที่7นะครับแล้วก็เทียบกับสาย6แล้วก็เทียบไปนี่เห็นไหมฮะเรียบร้อยนะครับจะปรับสาย6นะครับปรากฏที่สาย5นะครับเฟดที่7ตอนนี้เราดรอปจูน E flat เรียบร้อยนะฮะตรงด้วยมันอาจจะไม่ได้ตรง 100% นะครับแต่ว่ามันพอที่จะแบบใช้แก้ขัดแบบรวดเร็วไปได้เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังอีกทีถ้าสมมุติว่าเราจะเริ่มจากการปรับสาย1ก่อนหมายถึงจูน E flat นะครับให้เรามากดที่สาย2นะครับเฟดที่4นะครับเทียบกันนะครับแต่ตอนนี้มันไม่ได้แล้วนะฮะตอนนี้มันจูนเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าจะปรับสาย2นะครับมากดที่สาย3เฟดที่3นะครับถ้าจะปรับสาย3นะครับมากดสาย4เฟดที่4ถ้าจะปรับสาย4มากดสาย5เฟดที่4ถ้าจะปรับสาย5มากดสาย6เฟดที่4เฟดที่4นะครับเทียบเสียงแล้วสุดท้ายถ้าจะปรับสาย6นะครับมากดที่สาย5เฟดที่7นะครับในการเทียบเสียงนะครับเราต้องใช้วิธีการเทียบเสียงเอานะครับในลักษณะนี้นะครับลองฝึกทำบ่อยๆอาจจะแม่นยำขึ้นนะครับสุดท้ายนะครับการดรอปการจูน D flat นะครับจูน D flat ก็คือมันสาย1ถึงสาย5นะครับจูนครึ่งเสียงนะครับแบบนี้เลยแล้วก็สาย6นะครับจูนเป็น D flat เราก็เทียบตอนนี้สาย4เราเป็น D flat อยู่แล้วนะครับตอนนี้สาย1เป็น E flat สาย2เป็น B flat 3เป็น G flat 4เป็น D flat 5เป็น A flat 6เป็น E flat เราก็ทำการจูนสาย6นะครับเทียบกับสาย4นะครับเพราะตอนนี้สาย4มันเป็น D flat อยู่แล้วนะครับเนี่ยเรียบร้อยนะครับเป็น D flatนะครับก็เอาไปใช้ในแนว rock metal เช่นเดิมนะครับก็อันนี้เป็นเทคนิคในการจูนสายนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องตั้งสายนะครับก็ถ้าใครมีเครื่องตั้งสายแนะนำว่าใช้เครื่องตั้งสายดีกว่าอันนี้มันเอาไว้ใช้สำหรับตอนที่แบบมันไม่มีเครื่องตั้งสายจริงๆอะไรอย่างเงี้ยต้องการความรวดเร็วในการจูนนะครับก็ใช้วิธีนี้กันได้ลองดูนะครับฝึกบ่อยๆหูเราจะได้ฟังได้ดีขึ้นนะครับโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้มีเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ